ผู้ตัดสินเดินลงสนามแล้วพร้อมกับนักเตะทั้งสองทีมครับกระบี่ FC เจ้าบ้านครับกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเบอร์92นี่ถ้าไม่เล่นบอลนี่ไปเป็นดาราได้เลยครับแม่หน้าตาหล่อจริงๆครับไอ้หนูคนนี้อ้าวครับเกมเริ่มครับหาเพื่อนแล้วออกไปทางซ้ายที่พรชาอ้าวครับพรชาตัดเข้าในแล้วยิงเอ้าแล้วมันกระโดดโอ้โหแม่จังหวะนี้ไพโรจน์ครับอ่านจังหวะบอลผิดครับแล้วโอ้โหแม่แล้วอันนี้ครับมาดูกันอีกครั้งครับแม่พรชามีจังหวะตัดแล้วยิงแล้วตกพื้นโอ้โหแล้วมันเด้งแม่น่าเสียดายครับอ๋อเป็นทักทายของเจ้าบ้านนะครับเปิดไปที่เสาสองกฤษดาหม่งตั้งบอลยังไม่ไปไหนลามอนคืนไปที่กฤษดาจับได้แล้วหยอดมาแล้วไพโรจน์ปัดเอาครับแล้วบอลเข้าทางพงพัฒน์จับบอลแรกล็อกไหลมาที่สลาวุฒิได้ยิงโอ้โหแล้วล็อกจังหวะนี้ออกขวามีเอาแล้วกระชากไปสวยจังหวะนี้มีเวลาแล้วยัดไปโอ้โหเรียบร้อยครับแม่เป็นลูคัสมาซาโลครับจังหวะนี้โอ้โหเข้าชาร์จเสาแรกครับเอาบดล็อกประตูได้ครับลูคัสมาซาโลครับโอ้โหจังหวะนี้เตะยาวมาแล้ววรายุทธ์โอ้โหหม่งได้สวยจังหวะนี้พัทรลุนมาแล้วแล้วยิงโอ้โหที่เสมอทันควันครับแม่เชียงใหม่ยูไนเต็ดจังหวะนี้นี่ครับลูกทีเด็ดของวรายุทธ์ครับแม่ขึ้นแล้วเช็ดไปให้พัทราครับหลุดไปยิงง่ายๆครับดูครับแล้วโหแผงหลังครับอ่านกันไม่ดีโหตีเสมอแป๊บเดียวครับแค่ไม่ถึง5นาทีครับเป็นหมายเลข29ครับพัทราสร้อยมาอะไรครับตีเสมอให้เชียงใหม่อยู่ในเตะครับตันโจ๊กครับวิ่งมาใส่เด้งๆโอ้โหไม่มีอะไรครับบอลเข้ามือสบายของไพโรจน์แล้วจะเล่นเร็วครับแล้วผู้ตัดสินครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับแหมให้มาลอนมาลอนยัดไปอ้าวแล้วบอลไม่ล้ำนะครับแล้ววรายุทธ์ได้ยิงโอ้โหมาลอนยัดมาแล้วปล่อยสวยครับลูกนี้แล้วแม่เป็นอิทธิพลครับยืนอยู่ตรงนั้นไม่ล้ำแน่นอนครับเข้าทางวรายุทธ์แล้วได้ลองจุดมาไปที่สราวุฒิออกมาที่พงพัฒน์อีกทีแล้วเฉาะไปข้างในมีได้มงโอ้โหลามอนหรือนัทกิจครับโอ้โหแล้วไม่โดนครับ1ต่อ1ดวลกับต่อสักแล้วอุ้ยโอ้โหเปิดหลอกยิงโอ้โหดูครับดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับเปิดโค้งแล้วมันลึกเกือบจะเสียบเสาสองแล้วไพโรจน์ครับแม่ยังอ่านไว้ได้ดีครับแล้วเจ้าตัวเจ็บลงไปเลยครับก็จังหวะนี้มาดูลูกคอร์เนอร์ครับพงพัฒน์เปิดมาเป็นลามองได้ขึ้นแล้วโอ้โหกฤษดาเปิดไปที่เสาแรกแล้วหม่งเคลียร์มาได้บอลสองสลาวุฒิได้ซัดโอ้โหให้มาที่ลามอนลามอนยิงไกลเลยโอ้โหสลาวุฒิตัดเข้าในยังไม่มีเพื่อนครับมีเพื่อนเติมแล้วให้มาที่วีรวุฒิกาเหยมมีเวลาแล้วเปิดโอ้โหเปิดมาเสาแรกแล้วได้โค้งโอ้โหมาล่นดูกันอีกทีครับธนวิทย์เปิดเอาสวิงมาแล้วมาล่นลอยมาโค้งคนเดียวครับหม่งแล้วมันกดพื้นแล้วโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวครับเอาครับแล้วเชียงใหม่ยูไนเต็ดจะมีการขยับบ้างครับกฤษดาวิ่งมาปั่นโอ้โหเป็นลูกคล้ายๆลูกที่กฤษดาคอสไปครับมาดูฟรีคิกโอ้โหลูกนี้ครับจะเสียบแล้วกฤษดาปั่นมาแล้วเข้ากลางประตูก็จริงแต่ว่ามันจะบอลมันแรงครับแล้วไพโรจน์ต้องปัดครับโอ้โหแล้วเจ็บไปเลยครับจังหวะนี้ต้องเชียงใหม่ตามมาเปิดถึงมาลอดในโคโอ้โหสุดยอดแล้วพนุพันธ์จูเฮงจังหวะนี้แม่หม่งลงพื้นอีกแล้วมาล่อนได้โขก2ทีตักไว้ได้ครับสราวุธแหวกมา2แหวกไป3แล้วนัทกิจโอ้โหสไลด์จังหวะนี้สุดยอดครับจบเกมเป็นนั้นว่าทำอะไรกันไม่ได้แล้วแม่น่าเสียดายครับทั้ง2ทีมโอ้โหเจ้ากันไปครับ1ประตูต่อ1ครับ